สบายดีชมๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เราไปเบิ้งไฮไลท์การแข่งขันบาลโลก2022ในกลุ่มบีนาธมิตรนะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติอิหร่านนะสำหรับทีมชาติอังกฤษก็เป็นทีมอันดับ3ของทวีปเอโรปนะแล้วก็ยังเป็นทีมอันดับ5ของโลกอีกด้วยสำหรับทีมชาติอิหร่านเป็นทีมอันดับที่20ของโลกและก็เป็นทีมอันดับที่1ของทวีปอาเซียนเฮานะซึ่งก็เป็นไปตามคาดก็เลยเนาะทีมในอาเซียนของเฮาบ่สามารถต่อกรกับทีมรับชั้นนําของโลกก็คือชั้นนําของทวีปเอโรปนั่นเองนะก็ซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะเป็นทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติอิหร่านไป6-2ในการแข่งขันบอลโลก2022ในวันที่21พฤศจิกายน2022แข่งขันอยู่ที่สนามคาลิฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมอยู่ที่เมืองอันไลยันประเทศกาตาร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์การยิงประตูกันก่อนก็เป็นจังหวะทำอิดเป็นทางด้านลูกซ้อนะเปิดบานให้กับทางด้านเบลลิงแฮมมงเข้าไปอย่างสุดสวยกันเลยจากนี้จังหวะนี้เนาะส่วนประตูที่2ก็ได้จากบูกาโยซาก้านะในนาทีที่43ในการประตูที่3ได้จากลาฮิมสเตอร์ดิงจากจังหวะนี้ยิงเข้าไปสำหรับประตูที่4ก็ได้จากบุกโยซาก้านะซึ่งเป็นประตูที่2ของเจ้าโตนะยิงได้จากจังหวะนี้ประตูที่5นะก็ได้จากมาคัสแดดฟอร์ดที่ว่าก็ลงเป็นตัวมาใหม่โบทันได้จับบานได้จับบานข้างทมิดยิงประตูได้เลยเนาะแต่ว่านี่เขาก็ยังสวยงามถือเนื้อสั้นดีส่วนประตูที่6ของทีมชาติอังกฤษก็ได้จากแจ็คกินลิสนะที่ว่าเปลี่ยนตัวมาใหม่ในท้ายเกมก็ยิงได้นาทีที่90สำหรับทีมชาติอิหร่านก็ได้2ประตูจากนักเตะตัวเก่งนะแจ็คก็คือทางด้านเมนดี้ทาเลมี่นะซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของสโมสรปอร์โตนะแล้วก็เป็นตัวเก่งของทีมชาติอิหร่านยิงได้ประตูทำมิดก่อนในนาทีที่65ก่อนที่ว่าจะยิงจุดโทษในระยะท้ายเกมนาทีที่90+13ทั้งนี้ก็เป็นผลการขันนัทมิดของกุมบี้เนาะส่วนนั้นนัดที่2มื้อนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าติดตามกันเบิ่งก็เป็นทีมชาติสหรัฐอเมริกาพบกับทีมชาติเวลส์นะส่วนผลปัจจุบันก็ทีมชาติอังกฤษมี3คะแนนอเมริกาเวลส์และอิหร่านยังบ่ทันมีจักคะแนนเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเราจะมีการอัปเดตให้เต็ม